บอลเชิญยิ้มรับแต่คอโชคหมดความเอ็นดูลั่นร่วมงานกันไม่ได้จบไม่สวยแฟนคลับถาโถมตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอลเชิญยิ้มและผอ.จก. CEO ค่ายเพลง2 Brothers Artist Management ประกาศผ่านโซเชียลว่าไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลหรือโชคไทยรถแห่โดยบอลเผยว่าก่อนหน้านี้เคยเคลียร์กันแล้วเรื่องที่เขาไม่โอเคเรื่องค่าตัวไม่โอเคกับมุมผมก็คิดว่าน้องจะโอเคขึ้นตอนนั้นเขาก็มาร้องไห้ขอโทษกอดผมเราเหมือนเดิมกันนะก็คิดว่าน้องจะโอเคขึ้นหลังๆผมพยายามมองข้ามเราไม่อยากอะไรเราโตแล้วไม่อยากไปทะเลาะกับเด็กจนคนสนิทผมมาบอกว่าเขาหาว่าผมไปหาผลประโยชน์ผมก็เลยคุยเลยตัดสินใจพอโพสต์รับผิดชอบงานที่เหลืออยู่วันหนึ่งได้ไปเจอน้องน้องบอกเขาอยากยกเลิกสัญญาเราก็ถามเพราะอะไรเขาบอกโดนเอาเปรียบผมก็บอกว่าตรงนี้พี่ไม่เกี่ยวเราจะเอานโยบายของค่ายเราและกับค่ายพี่มาทำงานไม่เหมือนกันนะค่ายพี่ดูแลศิลปินอีกแบบนึงของน้องอีกแบบนึงคือเขาอยากขายงานเองอยากถือคิวเองอยากรับงานเองผมเลยเตือนในฐานะพี่ว่ามันไม่เหมาะนะเพราะสัญญาที่พี่มีมันระบุไว้ว่าโชคห้ามมีผู้จัดการส่วนตัวห้ามรับงานเองให้เขามีกติกาไม่เหมือนกันเราก็ทำให้ทุกอย่างแต่เขาไม่ฟังเราบอกว่าเพลงนี้ได้แค่เล่นสดนะห้ามลง YouTube เขาก็เอาไปลง YouTube บอกเพลงนี้ห้ามเล่นนะมันมีลิขสิทธิ์เขาก็เล่นแล้วเอาภาพบอลไปใส่ด้วยกลายเป็นว่าผิดร่วมกันทันทีเราก็บอกแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพอเตือนบอกหนูไม่รู้รู้แต่เราเตือนแล้วเราไม่มีปิดเส้นทางเดินใครน้องก็ทำงานของน้องไปสิ่งที่ผมโพสต้องการบอกว่าผมรับผิดชอบทุกงานที่ไปบอลเชิญยิ้มโชคไทยรถแห่ดรามาข่าวสดบันเทิง